ฟังเรื่องราวของเสียงดนตรีจากสังเวียนมวยสู่เครื่องเป่าคลาสสิกใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังไปมีชื่อว่า
พรมสีหน้าทำไมถึงชื่อนี้คะอาจารย์ยศเป็นหนึ่งในท่ารำมวยไทยครับก็คือเป็นเพลงซึ่งจริงๆแล้วในตัวโครงการวิจัยเนี่ยไม่ได้มีเพลงไซส์นี้อยู่แต่ว่าอันนี้ต้องขอขอบคุณวงสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ตนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับไอทางIDRS นะครับที่เขามีการแสดงในลักษณะที่เป็นวงขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นการประพันธ์ให้สำหรับ Double Woodwind Quintet ก็คือมีวง Woodwind Quintet นะครับ5ชิ้น2วงนะครับซึ่งเป็นวงของไทยของเราเนี่ยคือวงสวัสดีแล้วก็วงจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแล้วหมายถึงว่ามีเปียโน1ตัวนะครับก็คือเป็นวงค่อนข้าง11คนนะฮะเออครับแล้วก็หาคอมบิเนชันแบบนี้ยากแล้วก็ต้องให้เครดิตกับทางวงสวัสดีที่ขอให้ผมช่วยแต่งให้นะครับสำหรับการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมพอดีช่วงที่คุยกันไว้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มจะทำโครงการพอดีแล้วเขามาถามว่าสนใจจะเขียนเพลงให้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอ่ะผมกำลังจะทำเรื่องเพลงมวยอยู่แล้วก็เลยกะว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาพวกวัตถุดิบที่เราได้มาจากการทำงานมาใส่ในเพลงนี้ซะเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้ฟังด้วยซ้ำนะครับจริงๆจับมารวมกันยากนะ10คนเนี่ยใช่ครับแล้วก็พรมซีน่าก็ตามจริงๆแล้วผมคิดว่าชื่อมันก็เป็นอะไรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแน่นอนมันก็สะท้อนออกมาในเรื่องของท่ารำนะครับว่าท่ารำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะมีไอเดียบางอย่างนะครับเช่นการเขาเรียกว่า posture หรือว่า position การหมุนตัวอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของจะบอกว่าเป็นการโชว์ก็ได้ครับนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่างานเนี้ยไอตัวท่ารำมวยไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการชกมวยไทยนะครับซึ่งจริงๆท่ารำมวยไทยแต่ละท่าเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้แสดงนานครับคือเขาจะเหมือนเป็นเซตนะครับแล้วก็รำไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะค่อยๆเหมือนกับมีการดิสเพลย์นะครับมีนักมวยเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับแล้วเขามีท่ารำซึ่งเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโปรโตคอลของเขาซึ่งว่าเขาจะต้องทำ1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยครับเป็นพิธีกรรมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งเศษเสี้ยวของการรำมวยไทยแล้วเราก็นำทำนองบางอย่างที่ซึ่งอยู่ในเพลงที่ใช้สำหรับการประกอบท่ารำออกมานะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันในเรื่องของโครงการนี้เลย From the Ring to the Reeds ใช่ไหมคะก็คือเป็นการนำบทเพลงรำมวยไทยมาทำเป็นเพลงคลาสสิกนั่นเองอะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์ยศกลับมาอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ยศวันนี้สอนเนาะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้มานานเลยครับต้องขอบคุณน้องมุกอีกครั้งครับที่เชิญมานะครับ โอ้ยขอบคุณมากค่ะคราวที่แล้วมาคุยกันเรื่องโครงการวิจัยครั้งก่อนนี่เป็นโครงการคือผมอะก็จะทำตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำพวกโครงการวิจัยเนี่ยคือวิจัยจะเป็นวิจัยสร้างสรรค์แปลว่าอะไรครับวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรีก็คือแต่งเพลงนะครับมันไม่จำเป็นต้องแต่งเพลงก็ได้แต่ว่าในด้านของผมด้วยความถนัดจริงๆเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับแต่ว่าก็เรียนในเรื่องของประพันธ์เพลงมาด้วยตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีก็ฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราจะทำได้ดีนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งเพลงนะครับโดยที่มุ่งไปที่เครื่องที่เรามีความถนัดก็คือผมเล่นคลาริเนตใช่ไหมครับผมเล่นเป็นหัวหน้ากลุ่มคลาริเนตอยู่ที่วง Royal Bangkok Symphony Orchestra ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องลมไม้พอสมควรเพราะฉะนั้นการเริ่มทำงานผมผมก็จะเริ่มแต่งเพลงที่เกี่ยวกับเครื่องลมไม้ช่วงแรกก็จะเป็นเครื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือคลาริเนตนะครับพอสักพักก็โครงการต่อมาเรื่อยๆสยามดุริยางนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันจเจริญนะครับซึ่งเป็นเมธีวิจัยในปีนั้นท่านให้โอกาสในการร่วมทำงานนะครับซึ่งผมก็ได้เขาเรียกว่าเรียบเรียงแล้วก็จะมีการประพันธ์ใหม่ขึ้นด้วยนะครับจากเพลงบทเพลงไทยทั้งหมดประมาณ7-8เพลงนะครับแล้วก็ได้ทำการเผยแพร่แล้วนะครับแล้วก็
็มีการต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นการมีเวอร์ชั่น2ใช่ไหมครับจากเพลงที่เป็นเพลงไทยทำนองเพลงไทยก็กลายเป็นเพลงการละเล่นนะครับโดยที่มีเยาวชนมาบรรเลงมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็จนมาถึงงานนี้ซึ่งก็เป็นงานต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเป็นการที่ใช้คีย์เวิร์ดที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่เขากำลังฮิตกันตอนนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าจะมีแรงกระตุ้นมีแรงผลักดันในด้านเชิงสัญลักษณ์เชิงเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนประเทศทำให้ประเทศมีความเป็นผู้นำนะครับเป็นในเชิงวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างเช่นผัดไทยอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นอะไรที่ทุกคนพออย่างแม้กระทั่งรถตุ๊กๆเนี่ยวันนั้นที่เราไปทัวร์ที่ยุโรปด้วยกันนะครับมีรถหน้าตาเหมือนรถตุ๊กๆเป๊ะเลยนะ 100% หยุดจอดอยู่ข้างหอไอเฟลผมไม่แน่ใจว่านั่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่ารถตุ๊กๆนั้นมาจากบ้านเรานะครับหน้าตาคือมันไม่ใช่เหมือนรถตุ๊กๆที่อยู่ที่อินเดียคือเนี่ยฮะมันมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นยูนิคของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไง ที่จะเอาสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็ไปพ่วงกับศิลปวัฒนธรรมของไทยนะครับที่มีจุดขายที่คนรู้จักเพราะนั้นผมก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็เห็นว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่ฝรั่งเนี่ยเขารู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยที่เป็นการต่อสู้ซึ่งมีเอกลักษณ์นะครับและมวยไทยไม่เหมือนมวยสากลนะครับแล้วมีท่าทางมีพิธีกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะก่อนเริ่มก่อนที่จะมีการรำมวยไทยก่อนที่จะมีการชกมวยก็จะมีการรำนะครับซึ่งจะมีท่าทางจะมีสำนักต่างๆจะมีพอไปได้ศึกษาจริงๆเนี่ยมีท่ารำมวยไทยเยอะแยะจะไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีความหมายนะครับมีไม่ใช่ว่ารำกันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีคือมีที่ไปที่มานะครับแล้วไอ้ตัวที่แน่นอนผมไม่ได้เป็นนักเต้นเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของท่าทางหรือว่าอะไรเนี่ยน้อยกว่าความสิ่งที่สำคัญของเราก็คือเนื้อดนตรีที่เป็นตัวเสริมให้ตัวพิธีกรรมทางการเนี่ยครับอย่างเช่นการชกมวยเนี่ยให้มันมีคือดนตรีต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำพิธีกรรมอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็จะดึงในส่วนที่เราอาจจะฟังเพลินๆแต่กลายเป็นว่าในที่สุดแล้วเราสามารถดึงออกมาแล้วสามารถสะท้อนออกมากลายเป็นดนตรีขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าฟังแล้วมันเหมือนมวยไทยตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่เหมือนนะครับแล้วผมคิดว่าถ้ามันเหมือนไปเลยมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างสรรค์ใหม่มันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงและแปรไปตามบริบทที่เราต้องการนำเสนอนะครับซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เราต้องการนำเสนอทั้งหมดนะครับเป็นบทเพลงแต่งประพันธ์ขึ้นใหม่14ชิ้นนะครับสำหรับเครื่องลมทั้งหมดเยอะมากครับก็คือทั้งตระกูลนะครับคือตอนแรกก็คิดว่าจะเขียนให้เครื่องลมทุกอย่างแต่แล้วก็ตอนแรกที่ผมเน้นไปก็คือว่าเราต้องมีจุดโฟกัสก็คือจะโฟกัสไปที่เครื่องลมไม้นะครับก่อนเครื่องลมไม้นี่ก็คือเน้นว่าจะเป็นทุกเครื่องอย่างเช่นคลาริเน็ตเนี่ยก็จะเขียนให้เกือบจะไม่ใช่ทุกเครื่องนะครับแต่เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมหรือแม้กระทั่งเครื่องที่ไม่ได้รับความนิยมเพราะว่ามีราคาแพงมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้ยินอย่างเช่นโอโบเบสโอโบอะไรเงี้ยนะฮะค่ะซึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็เพราะว่ามีเพลงที่เขียนให้น้อยแล้วก็เครื่องดนตรีมีความแพงมากค่ะราคาแพงมากๆแต่ผมก็คิดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ว่าเขาเรียกว่ามีเสียงที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็พอได้ยินเสียงจริงๆแล้วพอแต่งเพลงแล้วก็เพลงได้มีการแสดงจริงแล้วรู้สึกว่าเออนะครับมันน่าสนใจมากเลยแล้วก็ข้อดีก็คือว่าพอเราไปศึกษาแล้วเราลองหาบทเพลงที่เขียนให้กับเครื่องเนี้ยมันก็ยังมีน้อยและไอ้เรื่องที่จะเป็นเพลงไทยเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ยูนิคนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับการเป็นการนอกจากเป็นการจุดประกายให้ตัวเองแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหลายคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เขาอาจจะไม่เห็นแล้วก็จะเราทำต่อยอดไปก็อาจจะดีขึ้นอาจจะเป็นแบบอย่างได้และตัวผมเองผมก็เริ่มเห็นว่ามันมีศักยภาพในการทำต่อเนื่องไม่ว่าจะทำต่อเนื่องกลายเป็นเครื่องลมทองเหลืองนะครับหรือว่าต่อเนื่องกลายเป็นเครื่องดนตรีกลุ่มอื่นๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจากเคลื่อนจากการร่ายรำกลายเป็นดนตรีที่ใช้ประกอบการชกมวยในแต่ละยก
ซึ่งก็จะมีความสนุกสนานแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้เกิดบทเพลงใหม่ๆขึ้นได้อีกเยอะเลยครับนี่มุกได้ไปฟังมาคือ5เพลงที่งาน IDRS งาน International Double Reed Society ก็คือเป็นงานเหมือนงานรวมโอโบบาซูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมาจัดที่ไทยเราก็เอ๊ะสงสัยทำไมมีชื่อยอสวานีสอนอยู่ด้วยยอสใช่เป็นภาษาอังกฤษไงก็อ๋ออาจารย์ยศแต่งเพลงให้กับโอโบแล้วก็บาซูน5เครื่องใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วต้องมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนแรกอย่างโอโบเนี่ยตั้งใจเขียนให้ทั้งโอโบนะครับมีคอยเกรนะครับซึ่งเป็นโอโบที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปโอโบดามอแล้วก็เป็นเบสโอโบแต่ว่าติดที่ปัญหาว่าหาเครื่องโอโบดามอไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องตัดออกไปนะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นดับเบิลรีดนะครับก็คือบาซูนแล้วก็เขียนให้ได้มีบาซูนแล้วก็คอนทราบาซูนนะครับก็เลยกลายเป็น5เครื่องแต่ว่า5เครื่องนี้ก็ยังมีบวก1ใช่ไหมครับก็คือตัวที่เป็นดับเบิลวูดวินด์ควินเต็ตกับเปียโนอันนั้นก็กลายเป็นว่าเป็น6อ๋อ6เพลงใช่ครับจริงๆแล้วก็เป็น1ในคำสัญญาที่ว่าเราจะต้องนำเพลงนี้มานำเสนอในการประชุมในระดับนานาชาตินะครับซึ่ง IDIS นั่นก็เป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามีนักดนตรีมีนักประพันธ์เพลงมาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับผมก็ไม่เคยเห็นบรรดานักดนตรีเครื่องลมไม้ที่เป็นดับเบิลรีดเนี่ยมากขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเสียงโอโบมากๆนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งโอโบเนี่ยถ้าเราคิดถึงในบริบทของไทยเนี่ยก็คือพวกปี่เนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าปี่ไทยเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามเรียนแบบหรือพยายามนะเขาเรียกว่าสื่อสารกับผู้ฟังก็คือสื่อสารในลักษณะที่ว่าปี่เนี่ยสามารถแทนเสียงร้องของมนุษย์อย่างเช่นในเรื่องพระไพมณีที่พระเอกเนี่ยจะต้องเป่าปี่ใช่ไหมฮะสามารถสะกดมุ่นสะกดนี่มีพลังงานวิเศษผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไอการที่เขาเป็นอยู่ในบริบทอย่างนั้นน่ะก็หมายถึงว่าเสียงที่ปี่สามารถสร้างขึ้นได้เนี่ยมันมีความพิเศษมันสามารถบอกให้คนเข้าใจได้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรแสดงความรู้สึกอย่างไรเพราะว่าด้วยที่น้ำเสียงของปี่หรือว่าดับเบิลรีดเนี่ยผมว่ามันมีน้ำเสียงที่เยอะนะครับคล้ายกับเสียงร้องของมนุษย์เลยนะครับซึ่งทำไมเสียงร้องของมนุษย์ถึงมีความพิเศษกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นก็แน่นอนเพราะว่าเสียงร้องของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกใช่ไหมครับคนเราเนี่ยเริ่มจากเสียงตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยทุกอย่างค่อยมีการพัฒนาทำให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่สามารถทำเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงมนุษย์มากที่สุดก็จะสามารถสื่อสารความรู้สึกทางอารมณ์ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเครื่องดนตรีหรือว่าเพลงอะไรที่มันเพราะๆหรือมันจับใจเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับเสียงมนุษย์มากที่สุดอย่างแม้กระทั่งเครื่องสายเนี่ยอย่างพวกซอดวงซออู้หรือว่าไวโอลินอะไรเงี้ยครับเวลาเขาคือด้วยความที่เป็นเครื่องสายนะเทคนิคมันจะเยอะมันจะแพรวๆแล้วก็จะเปลี่ยนสีสันของเสียงได้อย่างรวดเร็วนะครับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนกับคนนะคนที่แบบว่าอ่ะสมมตินะคิดตลกไบโพล่าไงครับนะครับเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็พูดจาดีๆเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้อะไรเงี้ยครับคือพวกเนี้ยถ้าสมมติเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีเสียงหรือว่าสีสันของเสียงให้มันเลือกเหมือนกับจานสีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะลำบากทั้งคนเล่นและคนประพันธ์นะครับเพราะว่าก็สีมันไม่ค่อยมีนะครับซึ่งตัวผมอะเครื่องดนตรีที่เป็นดับเบิลรีดเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่ตอบสนองในมุมมองอย่างเงี้ยได้ชัดเจนมากนะครับแล้วผมก็ชอบโอโบมากๆนะครับเพราะว่าเวลาฟังเพลงถ้าเป็นเครื่องเป่านี่ก็อยากฟังโอโบมากกว่านะครับแม้กระทั่งหลังๆฟังโอโบมากกว่าคลาริเนตด้วยซ้ำโถสลับเครื่องกันไหมคะยากครับโอโบเล่นยากต้องเก่งๆระดับน้องมุกจะเล่นได้โอ้ขนาดนั้นเลยโหระดับอาจารย์ยศโถถามย้อนไปหน่อยค่ะว่าตอนที่เริ่มทำวิจัยเรื่องนี้มันต้องมีตัวจุดประกายแหละว่าทำไมถึงมาเป็นเพลงมวยเพราะจริงๆตอนแรกที่มุกมีโอกาสคุยกับอาจารย์ยศเนี่ยยังไม่ได้มีไอเดียนี้เลยเหมือนมาคุยกันเรื่องเครื่องดนตรีแล้วก็แบบว่าจะเอาเพลงแบบไหนดีจะเป็นพวกอะไรนะรามเกียรติหรืออะไรไหมยังไงเพราะว่าจำได้ว่าไม่มีคำว่าเพลงมวยเลยครับคือถ้าให้ตอบแบบตรงๆเลยแล้วกันนะครับคือ
ผมใช้หลักนี้ครับผมว่าผมก็เท่าที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ทางดนตรีมาเนี่ยพวกนักประพันธ์ที่เขาอย่างโมซาร์ทหรือบรามส์หรือใครเบโธเฟนอะไรเงี้ยครับในการที่เขาเป็นนักดนตรีระดับนี้ได้เนี่ยแล้วมีคนเล่นเพลงเขาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแต่งเพลงเก่งอย่างเดียวนะครับเขาเป็นนักการตลาดที่ดีคือเขารู้กระแสเขารู้ว่าต้องทำอะไรต้องเขียนอะไรแล้วคนจะฟังแล้วคนจะนำเพลงไปบรรเลงอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นของรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าซอฟต์ทาวเวอร์ผมก็คิดว่าตัววัฒนธรรมไทยแน่นอนเราก็ต้องมาในจุดที่ว่าเอ๊ะศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมันมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดแหละนะครับมันมีเรื่องให้มีเรื่องราวให้ศึกษาเต็มไปหมดนะครับซึ่งอันนี้อยากจะเน้นนะว่าเยาวชนสมัยนี้อย่าทิ้งนะครับเพราะว่าอันนี้แหละเป็นของที่สำคัญที่สุดที่คุณจะสามารถไปยืนในเวทีโลกได้ถ้าคุณไม่เริ่มจากตรงนี้คุณไปแล้วมันไม่มีตัวตนนะครับในเรื่องของศิลปะเนี่ยมันจะลำบากในเวทีโลกนะครับแน่นอนในเวทีบ้านเรามันก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราต้องการมีตัวตนในสังคมโลกเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าเราต้องยึดไว้นะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องลมเนี่ยอะไรนะที่มันจะใกล้กับเครื่องลมแล้วมันมีพิธีกรรมที่มันมีเครื่องลมมีเสียงดนตรีที่เครื่องลมเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราฟังเพลงมวยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราคิดถึงการชกมวยเราจะได้ยินเสียงปี่ไทยลอยมาปี่ชวาซึ่งนี่ไงมันใกล้กับเครื่องลมไม้แต่เป็นเครื่องลมdouble reed แล้วยังไงล่ะในเมื่ อตรงนี้อย่างน้อยมันก็มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะครับเราก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะขายอะไรนะครับแล้วเป็นอะไรที่เราจะต้องไม่ใช้พลังงานมากที่คนเขามีความรู้จักแล้วเราเวลาเราพูดถึงเนี่ยเขาจะอ๋อเนี่ยครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้ว้าวแรกก็คืออย่างหลังๆผมก็จะชอบฟังพอดแคสต์เยอะนะครับแต่คนบุคคลที่ทำธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่เขามีไอเดียสับดีๆเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราจะทำให้คนติดตามผลงานหรือว่าซื้อผลงานเขาเนี่ยมันก็ต้องมีซูเปอร์ว้าวมันต้องว้าวแล้วว้าวอีกว้าวเป็นขั้นๆไปผมก็คิดว่ามวยไทยเนี่ยทำได้เพราะมวยไทยเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวลาถามฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกอ๋อมวยไทยแล้วมวยไทยเนี่ยแต่ว่ามวยไทยมันมีพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมแล้วก็ยังมีดนตรีที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับแล้วแต่พอผมเข้าไปศึกษาพวกงานวิจัยเราจะเห็นได้ว่าวงดนตรีก็ถูกทำให้เล็กลงหรือว่านักดนตรีได้เงินน้อยมากนะครับคือบางทีเขาต้องเล่นตั้งนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วกันนะครับคือเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่ได้รับความใส่ใจให้ความสำคัญเนี่ยการพิธีกรรมต่างๆคนที่มีส่วนร่วมกับพิธีกรรมต่างๆก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อแต่ว่ากลายเป็นว่าพอนักดนตรีไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้ซึ่งต้องเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถสูงมากนะครับในเล่นพวกนี้เราสังเกตว่าพอผมศึกษาเนี่ยผมก็จะเห็นเขาเรียกว่าไงนะเวลาเราเปิด YouTube เนี่ยเราจะได้ยินเพลงซึ่งมันเหมือนนำมาจากที่ที่เดียวกันทั้งประเทศเลยครับ เวลาชกมวยเวลาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เปิดไปเจอก็ศึกษานะครับว่าไปเจอคลิปของการพิธีกรรมการทำเขาเรียกว่า World Guinness Book Record นะครับของการรำมวยไทยที่ใช้คนเยอะที่สุดนะครับโดยมีนักมวยชื่อกล้องโลกครับบัวขาวเป็นผู้นำก็คือโหคนเต็มเลยครับคือดิสเพลย์มันดูดีมากเลยแล้วก็เพลงที่เขาใช้ในการประกอบการรำเนี่ยก็เพลงที่เราเคยได้ยินนะครับไม่ได้มีการเล่นสดแต่อย่างใดนะซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าผมว่าศิลปะถ้ามันจะดูดีมันต้องทุกอย่างมันต้องสดหมดน่าจะแบบมีวงสดอยู่ข้างๆใช่ใช่ครับก็เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับแน่ตอนตัวนักมวยหรือว่าการเคลื่อนไหวของคนที่ร่ายรำอยู่นะครับท่ารำอะไรเงี้ยแต่ว่าดนตรีนี่ถูกก็ภาษาอังกฤษเราเซตไซด์เนาะอยู่ข้างเป็นเหมือนเครื่องเคียงซึ่งขาดไม่ได้ครับมันเหมือนว่าเราไปสมมติน้องมุกไปชายทะเลเงี้ยไปกินกุ้งเผาเงี้ยแต่ไม่มีน้ำจิ้มให้อ่ะใช่ไหมเหมือนเวลาเราอย่างผมตอนที่เรียนที่อเมริกาเงี้ยโอ้เราไปกิน lobster ใช่ไหมกินเสร็จแล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงเป็นเนยมาให้แล้วก็บอก lobster เนี่ยนะกินกับเนยเหมือนไอตัวโฮเมอร์ไอซิมสันนะครับการ์ตูนนะครับเขาก็จะแบบเขาไปเจอล็อบสเตอร์มาแล้วเขาก็มาเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวโตเบลอเลยครับอยู่ในตู้ปลาเสร็จไปเปิดอุณหภูมิน้ำผิดก็เลยเอ๊ะสักพักก็โฮเมอร์ก็ได้กลิ่นแบบหอมจังเลย
หันไปทีกุ้งสุกก็เลยออกมากินมันเป็นตลกร้ายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเนี่ยแหละคืออย่างเงี้ยเครื่องเคียงเงี้ยถ้าเป็นเราอ่ะเราก็กินไม่ไหวถูกไหมครับถ้าไม่มีเครื่องเคียงเหมือนมวยไทยเหมือนกันถ้ามันไม่มีดนตรีนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วรำเฉยๆไม่ได้นะฝืดนะครับฝืดผมก็เลยคิดว่าขอเป็นจุดหนึ่งแล้วกันส่วนหนึ่งแล้วกันที่ว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นส่วนที่ว่าเรามีสตอรี่เทลลิ่งนะครับเรามีเรื่องราวที่เราจะสื่อสารแม้แต่ว่าดนตรีมันอาจจะไม่ใช่คือไม่ใช่เชิงที่แบบว่าคนฟังแล้วจะต้องบอกอ๋อนี่มวยไทยนี่คงไม่ใช่นะครับเขาอาจจะต้องมาฟังเพลงของเรานะครับเรามาฟังสิ่งที่เราต้องการจะพูดนะครับผมเคยคิดด้วยซ้ำว่าเพลงพวกนี้อาจจะเพราะได้คุยกับอาจารย์ที่สอนนาฏศิลป์นะครับสอนรำไทยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยเราเพิ่งคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเรามีโอกาสที่จะคอลแลบกันคือทำงานร่วมกันอาจจะให้นิสิตที่เรียนรำไทยเนี่ยเอาเพลงนี้ไปแล้วก็อาจจะมีการทำคล้ายๆกับโปรดักชันเป็นโชว์ขึ้นมาโดยการ มีนักดนตรีของเราเนี่ยขึ้นไปเล่นบนเวทีแล้วก็มีนักมีเขาเรียกว่าเขาเรียกนะเป็นนักเต้นนะครับหรือว่าคนที่มาฟ้อนมารำเนี่ยมาเต้นเพื่อที่จะประกอบเป็นนาฏยลีลาอะไรประมาณนี้ครับก็ผมว่ามันเดี๋ยวนี้ศิลปะดนตรีมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกมันจะต้องมีการร่วมกับศิลปะหลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอะไรก็ตามมันจะเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความไม่ใช่ซอฟต์อ่ะเป็นซอฟต์แอนด์ฮาร์ดพาวเวอร์คือสตรองพาวเวอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีแนวร่วมด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยว่าเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นจุดประกายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทำให้คนอื่นคิดในเรื่องสร้างสรรค์งานเพลงใหม่ได้แต่ว่าผมอ่ะพอผมทำแล้วผมก็มันมีออปชันนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็มีเรื่องที่ให้เราทำได้ไปเรื่อยๆว่างั้นนะฮะผมคิดว่ามันด้วยที่ว่าพอเราเข้าไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถเล่นได้อีกเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เรามีความถนัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงในโอกาสที่เรามีโอกาสที่สามารถจะไปขอทุนของรัฐบาลหรือว่ามีโอกาสในการร่วมงานกับศิลปินหรือว่ามีการจุดประกายให้นิสิตหรือว่านักศึกษาให้เขาเห็นถึงว่าวิธีการทำอะไรพวกนี้มันทำยังไงให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยผมว่ามันมีข้อดีนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าเทรนให้เด็กรุ่นใหม่เขาเห็นว่าอ๋อมันมีศักยภาพนะศิลปะวัฒนธรรมไทยทิ้งไม่ได้แล้วก็ถ้าเราทำได้ดีเราทำได้ถูกเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะไปอยู่ในเวทีโลกนะครับซึ่งทำให้กลายเป็นสิ่งที่มันขายได้นะครับสิ่งเขาเรียก sustainable พอสมควรเพราะว่าศิลปะมันต้องอยู่คู่กับการตลาดที่ดีแล้วก็สามารถขายได้จริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นถึงขั้นเป็น niche market อย่างเดียวเป็นว่าขายได้เฉพาะคนกลุ่มเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็นะครับมันจะไม่ไปต่อเนาะใช่ๆมันไม่ต่อเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่มีเงินหล่อเลี้ยงนะครับพูดถึงตอนที่ศึกษาแล้วเลือกเพลงมาหน่อยค่ะว่าตอนนั้นนี่จริงๆมันน่าจะมีเพลงเป็นร้อยเลยไหมคะให้เลือกตัวเพลงนี่ไม่เยอะครับเพลงก็เป็นเพลงสระมาซึ่งเขาปกติเขาก็จะอันนี้หมายเราพูดถึงตอนรำนะจะมีแค่เพลงเดียวนะครับอ้าวเหรอคะใช่ครับแต่ว่าท่ารำต่างหากที่มีหลายท่าอ๋อใช่ครับแล้วท่ารำนี่ก็จะรำแป๊บเดียวนะครับจะมีซีเควนซ์ของเขาแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อเท่ากับว่าของอาจารย์ยศเนี่ยคือไม่ได้ว่านำแบบว่าเพลงของที่แบบว่าอย่างสมมุติเพลงแรกชื่อพรหมสีหน้าเนี่ยใช่ครับคือเขาไม่ได้ว่ามีเพลงของเขาเองขนาดนั้นนะคะแต่เราใช้วิธีนี้ครับเพราะว่าเราต้องหาจุดที่ว่าเราสามารถอ้างอิงได้เพราะว่าเราทำวิจัยเนาะอย่างทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีการอ้างอิงได้เพราะนั้นพอผมศึกษาไปเนี่ยผมก็ตีโจทย์ออกมาว่าเอ๊ะการรำมวยไทยเนี่ยรำไปเพื่ออะไรมันมีฟังก์ชันมันมีบทบาทหน้าที่ยังไงนะครับสรุปได้มันมีหน้าที่4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าเป็นแน่นอนเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการเคารพต่อครูบาอาจารย์นะครับและบุพการีนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องแสดงให้เห็นว่าเพราะว่าปกตินักมวยเนี่ยจะเก่งขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีครูครับเพราะฉะนั้นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และบุพการีเป็นสิ่งที่สำคัญ
อันนี้สำคัญมากๆนะครับผมว่าผมพูดขึ้นมาครั้งแรกในจุดแรกเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญสุดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จะต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นมันเป็นพื้นฐานของคนดีครับนะครับเพราะว่าแล้วก็นักมวยที่เก่งก็จะเคารพครูมากๆนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เขากลายเป็นนักมวยที่เก่งขึ้นหรือเป็นไม่ต้องนักมวยก็ได้ครับดนตรีก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีตรงนี้นะครับจุดที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทำสมาธินะครับเพราะว่าก่อนจะชกมวยเนี่ยเขาในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักมวยเนี่ยมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะของการเป็นรองนะครับถ้าเขามีจัดจิตใจที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าเวลาจะชกมวยมันต้องมีการวางแผนนะครับเขาจะต้องรู้ว่าเขาเป็นนักมวยประเภทไหนประเภทที่ว่าชกได้ยาวไหมนะครับมีช่วงชกหรือว่ามีเทคนิคมีทักษะอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นไหมหรือว่าเขารู้ไหมว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีอะไรเหนือกว่าเขามากไหมแล้วเขาทำอะไรมาเพื่อแก้เกมแล้วเขาเรียกว่า stick with the plan ใช่ไหมครับเขาก็ต้องอยู่ในเกมนี้เพื่อที่ในที่สุดแล้วเขาอาจจะหลอกให้คู่ต่อสู้เนี่ยชกจนเหนื่อยก็ได้แล้วมาน็อกจนในยกสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ stick with the plan แล้วก็แน่นอนคำว่าจุดที่2ก็คือการทำใจให้มีความแน่วแน่นะครับด้วยการทำสมาธิอย่างที่3ก็คือการหลอกล่อคู่ต่อสู้นะครับหลอกล่อคู่ต่อสู้ก็คือยังไงเนี่ยเหมือนกับทำให้โมโหก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียสมาธินะมีการหยอกล้อมีการทำให้ไขว้เขวด้วยท่ารำเนี่ยเหรอคะใช่ครับก็คือทำให้โกรธอ่ะพอโกรธปุ๊บก็จะไม่มีสมาธิหรือว่าจะไม่อยู่ในแผนอันนี้สำคัญมากๆอันสุดท้ายก็คือ เป็นการวอร์มร่างกายนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยหลายงานหลายฉบับของเนี่ยที่ทำที่เมืองไทยนะครับก็บอกว่าคล้ายๆกับมวยจีนนะครับไทชิใช่ไหมครับไอ้ตัวลำมวยจีนที่เราเห็นในสวนลุมอะไรเงี้ยฮะนั้นก็เป็นการกำหนดลมหายใจและเคลื่อนไหวอย่างช้าๆตัวลำมวยไทยเราก็จะเห็นว่าก็ดนตรีก็จะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็นักมวยก็จะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆจัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้องให้สวยงามนี่ก็เป็นการวอร์มร่างกายชนิดหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าการรำมวยไทยไม่ใช่อยู่ดีๆก็รำนะครับมันมีหน้าที่มันมีบทบาทของมันนะครับแล้วก็เรื่องท่ารำจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นการคิดขึ้นมาผมจะโยงเข้าไปในสิ่งที่น้องมุกถามนะครับก็คือว่าจุดที่ผมต้องการนำเสนอคือว่านี่ไงผมถึงเห็นว่ามันมีหน้าที่มันมีบทบาทแล้วทำหน้าที่เป็นการแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อโชว์รำมวยไทยมีหน้าที่เป็นการแสดงกึ่งการแสดงก่อนจะชกมวยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ๋อการในเมื่อเราทำการแสดงปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคิดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีความแตกต่างมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพลงของเราเนี่ยเราก็จะตีความในลักษณะที่ว่าแม้แต่ว่าดนตรีเนี่ยจะมีแค่บทเพลงเดียวอย่างสระมาเนี่ยซึ่งจะใช้กันในการรำมวยไทยก็ตามนะฮะแต่ว่าผมก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็ไปสอบถามถึงนักเป่าปี่ชั้นนำของประเทศฮะอาจารย์สมนึกแสงอรุณเนี่ยแล้วผมให้ท่านเนี่ยทำการก็ถามท่านแหละว่าเวลานักปี่เนี่ยเวลาไปเล่นในงานรำมวยไทยเนี่ยเล่นปกติแบบเล่นเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าเขาบอกไม่นะก็ถ้านักมวยรำแบบไหนมาเขาก็เหมือนกับจะตอบสนองอีกแบบนึงอ้าวเหรอใช่จะมีการเล่นดนตรีที่ต่างไปนะครับหรือว่าสอดคล้องกับท่าที่ตัวเองเห็นด้วยความด้วยทักษะของตัวเองเขาก็จะมีการนำทำนองหรือว่าลูกเล่นลูกล่อลูกชนเทคนิคต่างๆของปีเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเขาเรียกว่าเสริมนะครับประกอบท่ารำให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นผมได้จุดนี้มาปุ๊บผมก็เลยเอามาตีความต่อผมก็อ๋อถ้าอย่างนั้นผมก็เลยถามถึงอาจารย์ให้อาจารย์สมนึกเนี่ยมีการด้นให้ผมนะครับเป็นทำนองสั้นๆหรือแม้กระทั่งได้ให้ท่านอัดไอตัวที่เป็นเขาเรียกว่าหน้าทับมาให้ฟังนะครับซึ่งผมก็แกะผมก็ใช้วิธีที่ว่าแกะตัวนี้ออกไปไม่ได้แกะแบบ 100% นะครับเพราะว่ามันแกะไม่ได้ 100% ยากมากเพราะดนตรีไทยเนี่ยคือพอศึกษาเนี่ยเราเป็นนักดนตรีตะวันตกเนี่ยเวลาเราจะแกะเพลงไทยออกไปเนี่ย
บอกได้เลยว่าแกะไม่ได้ครับเพราะมันมีความละเอียดของโน้ตโน้ตเนี่ยคาเบตปกติคาเบตของดนตรีตะวันตกเนี่ย4ชั้นใช่ไหมครับถ้าแกะดนตรีไทยต้องเป็น 5-6 ชั้นนู่นนะเพราะว่ามันมีความละเอียดมากแล้วของแล้วเท่าที่ผมเคยเล่นเพราะว่าผมเคยอุตรินิดนึงครับมีความซนนิดนึงคือตอนนั้นเล่นเพลง Weber Clarinet Concerto นะแล้วผมเขียนตัวเขาเรียกว่าตรงคาเดนซาซึ่งเป็นช่อนโซโล่เองเนี่ยเขียนโน้ตมาหมดแล้วเรียบร้อยแต่พอเล่นปุ๊บเนี่ยฟังไม่ได้เรื่องเลยครับคือฟังแล้วแข็งมากแข็งแบบว่าไม่ใช่ครับฟังแล้วคือเราเองเราฟังเราก็ไม่ชอบนะครับกลายเป็นว่าผมก็ต้องจำโน้ตต้องท่องโน้ตเอาแบบว่าเหมือนขึ้นใจพอสมควรนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยต้องเล่นในลักษณะที่ว่าเราเล่นไปนะครับเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็เขาเรียก react ตามนั้นนะ คือมันต้องมีความเป็นนักดนตรีไทยพอสมควรมันไม่สามารถจะเล่นตามโน้ตได้ดนสดมาจากธรรมชาติของตัวเราเองใช่ครับคือมันต้องมีความเป็นธรรมชาติถ้าไม่งั้นนะมันออกมาแล้วมันก็คือด้วยที่เราก็เป็นนักดนตรีเนาะพอเราฟังแล้วเราก็ไม่เคยชอบนะครับเราก็มาถามตัวเองทำไมมันไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบแผนมากเกินไปเลยใช่ครับเพราะดนตรีไทยอ่ะทำไมถึงต้องมีการสืบทอดด้วยการเขาเรียกว่าสอนแบบปากต่อปากนะก็มีการต่อเพลงครูเนี่ยจะเล่นให้ลูกศิษย์ฟังแล้วลูกศิษย์ต้องเล่นตามให้เหมือนเป๊ะทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าของบางอย่างมันไม่สามารถบันทึกด้วยโน้ตมันยากเกินไปแต่อย่างที่ผมบอกครับไอ้ว่ามันก็ต้องพบกันครึ่งทางนะเทคโนโลยีมีให้ใช้ก็ต้องใช้นะไม่งั้นไอ้สิ่งบางอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องน่าเสียดายก็คือว่าอย่างของดีๆของเราเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยบางทีน่าเสียดายว่าบางทีครูบางท่านน่ะได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็บางทียังถ่ายทอดไม่หมดหรือว่าลูกศิษย์ท่านอาจจะไม่ได้ทำไม่ได้สืบทอดต่ออะไรเงี้ยมันทำให้เราสูญเสียวัตถุดิบทางดนตรีที่ดีๆไปเลยนะตลอดกาลซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าการที่เราทำพวกเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามเหมือนกันทำให้เวลามันหยุดอยู่แล้วเราก็ดึงออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยดึงผมให้อาจารย์สมนึกเนี่ยด้นในเพลงซึ่งอย่างเช่นเพลงมีเสือเพลงชื่อว่าเสือลากหางเนี่ยครับพอเสือลากหางปุ๊บก็บางทีอาจารย์สมนึกเขาก็จะอิมโพรไวส์เป็นการด้นแล้วก็นำเพลงกลัวเสืออะไรเงี้ยเข้ามาใส่ด้วยนะเพราะเพลงดนตรีไทยเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยต่อให้เขาเล่นเพลงสลามาแต่ว่าไอ้ลูกเล่นลูกชนอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการดึงเข้ามาด้วยมาผสมอะไรเงี้ยเราก็ดึงตรงที่เราคิดว่าใช้ได้กับเครื่องดนตรีเหมาะกับเครื่องดนตรีนี้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าผมแต่งให้เบสโซโบเนี่ยก็คงเขาเรียกเฟี้ยวฟ้าวมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องก็ใหญ่เสียงก็กว่าจะรีจิสเตอร์ได้กว่าจะได้ยินเสียงเนี่ยมันจะต้องใช้เพราะลิ้นมีขนาดใหญ่นะครับแล้วการที่เราให้เคลื่อนตัวเร็วๆเนี่ยไม่ใช่บอกว่าน้องตรีทำไม่ได้ทำได้ครับแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตามทำให้สปีดมันช้าลงไอ้พวกโน้ตประดับอะไรเนี่ยจะต้องน้อยลงเพราะว่าเนื่องด้วยเสียงต่ำและลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเลือกแล้วก็นำสิ่งที่เราถอดโน้ตไปจากการที่เรานักดนตรีเขาด้นมาให้เราเนี่ยนะเราออกไปใช้เพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเพลงที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการตีความในมุมมองของผมซึ่งผมก็นำไม่ใช่ว่าคิดเอาเองเพราะเราก็จะให้นักดนตรีไทยซึ่งท่านก็เป็นคนที่เคยเล่นกับประกอบการไล่รำมาเนี่ยเล่นให้เราฟังนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นโชว์พอมันมีความเป็นโชว์ปุ๊บเนี่ยการแสดงปุ๊บเนี่ยเราจะมีอิสระมากขึ้นนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะทำทุกอย่างตามแบบแผนของการไล่รำมวยไทยเรียบร้อยครับเพราะมันจะต้องออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งผมคิดว่าผมไม่ได้อยากจะทำงานแบบนั้นเพราะว่ามันถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมมันก็คงเราก็เอาของเดิมไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมอันนี้เรา transform เราเปลี่ยนผ่านจากดนตรีไทยมาเป็นฝรั่งแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ชั้นเดียวเรานำหลายๆอย่างแล้วเรานำมาแปลให้มันเหมาะสมกับเครื่องดนตรีที่เราแต่งให้นะครับครับผมหูแปลว่าอย่างนี้คนนักดนตรีไทยนี่ต้องรู้จักท่ารำมวยจริงๆอ่ะแบบเห็นท่าเรารู้เลยว่าอันนี้เกี่ยวกับเสือลักหางเนี่ยเราก็จะได้เอาเพลงเสือมาเล่นผมเวลาผมทำกันบ้านก็ผมก็จะส่งคลิปที่ท่ารำไปให้อาจารย์สมนึกนะแล้วท่านก็จะอัดมาให้นะครับแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะส่งกลับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำนองเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มโนเอาเองไม่ใช่ครับก็คือท่าน
ก็จะเห็นคลิปของท่ารำต่างๆเนี่ยมีชื่อด้วยไหมคะมีชื่อครับมีชื่อก็บอกชื่ออย่างท่าอย่างพรมศรีนาคก็มีแล้วจริงๆแล้วก็จะมีงานวิจัยซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวเบสเนี่ยครับในการที่ว่าเราเลือกอะไรท่าอะไรมายังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็จะมีการจดคร่าวๆว่าจะมี movement แบบไหน position ของการรำประมาณไหนมีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตัวนั้นเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดแล้วเราค่อยตีความออกมาอันนี้เป็นการอย่างเสือล่าขางเนี่ยเวลารำเนี่ยก็จะรำจะค่อนข้างย่อตัวเยอะๆเหมือนกับว่าเหมือนหลอกล่อคู่ต่อสู้ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็แค่แบบว่าไม่โอเคแบบว่าอ่อนนะอะไรเงี้ยฮะพอหลงอีกทีนึงก็คือเรียบร้อยนะครับโดนต่อยโดนชกคือเหมือนหลอกคู่ต่อสู้หลอกล่อคู่ต่อสู้ว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแต่จริงๆแล้วอย่าเหมือนถ้าเป็นกังฟูก็คือหมัดเมาเหมือนคนเมาแต่ว่าพอหลงอีกทีนี่โดนต่อยแบบล่วงไปแล้วเหมือนนั่งฟังอยู่ดีๆ มีคนท่าบาสูนโผล่มาใช่ครับว่าคนท่าบาสูนก็จะเป็นเสียงซึ่งผมฟังแล้วมันก็เป็นเสียงที่ตลกอยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้น้ำเสียงของความตลกอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเสียงคนท่าบาสูนในโน้ตเสียงสูงๆมากๆเนี่ยเป็นเสียงที่มันน่ารักมากเลยครับเป็นเสียงน่ารักแบบเหมือนคนตัวโตๆแต่ว่าเสียงเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็มันก็มีความไพเราะของมันในเนื้อเสียงนะครับผมก็เลยนำเสนอตรงเนี้ยว่าเอาง่ายๆก็คือว่าคีย์เวิร์ดที่ผมตีมาตรงเนี้ยก็คือเป็นคำว่าเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์เพราะฉะนั้นใช่ไหมตัวโตๆแต่เสียงเล็กๆก็นึกว่าไม่มีพิษมีภัยหลงอีกทีนึงก็โดนเรียบร้อยน็อกไปเลยอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยศเลือกจากแบบว่าเลือกท่ามาก่อนแล้วค่อยจับเครื่องดนตรีมาใส่หรือว่ามีเครื่องดนตรีแล้วเลือกท่าที่คิดว่าเหมาะอย่างมันจะมีอยู่2อันที่เป็นนกเลยก็คือหงเหินกับนกยูงฟ้อนหางซึ่งแบบว่าทำไมต้องเป็น2ท่านี้กับเครื่องดนตรีคือโอโบกับอิงลิชอนเนี่ยค่ะก็คือพอพูดปุ๊บเพลงสวนเล็กลอยมาเลยนั่นสิหงเหินนี่คือโอโบโอโบเนี่ยทุกคนก็จะนะครับคือสิ่งที่ไชคอฟสกี้เนี่ยทำให้ทุกคนจำโอโบได้ก็เพราะว่าที่เป็นหงสีขาวใช่ไหมครับถ้าผมเนี่ยดูตั้งแต่เด็กก็คือดูบัลเล่ของบอลชอยเนี่ยเป็นวิดีโอเทปถ้าตอนนั้นยังเป็นคาสเซ็ตเทปอยู่เลยเป็นแบบเขาเรียก VHS นะครับดูจนพังอ่ะดูแล้วดูอีกพี่สาวเต้นบัลเล่ก็แบบเขาก็จะดูแล้วก็นั่งดูด้วยแล้วก็แบบภาพที่เราเห็นว่าเป็นหงตัวขาวๆแบบสวยๆเต้นสวยๆแล้วก็มีทำนองเล่นด้วยโอโบมันอ๋อมันติดใจมากเลยว่าอ๋อโอโบนี่เสียงคือแทนหงแทนนกนะครับแล้วเราก็ศึกษาไปมันก็จะมีเพลงอะไรก็จะเป็นสัตว์ปีกทั้งสิ้นครับ เป็ดเนี้ยถ้าอย่างตลกก็เป็นของโพโคเฟียฟใช่ไหมครับเป็นเป็ดใช่ไหมก็ยังเป็นสัตว์ปีกอยู่ดีนะครับแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นของราเวลนะครับมาเตอร์กูสเป็นห่านก็เป็นห่านห่านหงก็อร่อยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องกินนะครับก็คือเนี่ยแหละก็โอโบนะครับตัวแทนของเป็นตัวแทนของสัตว์ปีกที่มีความสง่างามนะครับผมก็เลยเลือกหงนะครับเพราะว่าในท่าก็จะเป็นหงเหินใช่ไหมครับแล้วก็จะมีท่าของนกยูงนกยูงก็สง่างามใช่ไหมครับชื่อก็คือมีความสง่างามแล้วก็เนี่ยครับก็เราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นอย่างที่บอกครับมันจะต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเอาคอนท่าบาสูนมาเป็นนกยูงอะไรเงี้ยครับโหอันนี้ต้องเป็นนกยูงที่กินเยอะมากเลยนะครับ อันนั้นต้องแบบเลเวลนกกระจอกเทศ แล้วนะ ตัวใหญ่มัสเซลแบบว่าโหนักกล้ามเลยนะใช่ไหมฮะเหมือนถ้าตอนผมเด็กๆ ก็คือ เป็นภาพที่ติดตามากคือคินิคุแมนนี่เป็นการ์ตูนนักมวยปั้มที่หน้าตาไม่ค่อยหน้าตาแบบโหดมากใช่ไหมแต่มาเต้นบัลเล่อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งผมก็ยังติดตาอยู่ oh. อ่านการ์ตูนแล้วก็แบบว่าถ้าเราเอาคอนท่าบาสูนไปแต่งเป็นเพลงหงเหินหรือนกยุงฟ้อนหางนี่คงตลกน่าดู อันนั้นคงเขาเรียกว่ามีความทำให้มันต้องการให้มันตลกมากกว่าแต่นี่เราไม่ตลกมากนะให้ตรงกับตามคาแรคเตอร์คุณลักษณะของแต่ละเครื่องต้องคิดด้วยครับว่าอย่างเพลงที่ยังแต่งไม่เสร็จอย่างเพลงพระรามแผลงสอนเนี่ยผมก็คิดถึงเลยว่าพอมีคำว่าสอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องมีความเร็วนะครับที่คิดไว้เนี่ยเพลงนี้น่าจะต้องซูเปอร์เทคนิคอลมากๆครับต้องสงสารคนเล่นก่อนฟลูตป่ะคะเนี่ยปิโกโลครับปิโกโลจะต้องทั้งเร็วทั้งสูงทั้งทุกอย่างรวดเร็วไปหมดนึกออกเลยธนูวิ่งผ่านอากาศไป
นึกออกเลยครับคล้ายๆกับตอนนี้ได้ยินเสียงของอดัมนะครับจอห์นอดัมส์นะมุกนี่นึกถึงแบบชัยคอฟสกี้4ท่อน3ปิกโกโลเร็วๆยากๆอะไรก็แล้วแต่นะครับคือนะปิกโกโลที่แบบเป็นเสียงลูกศรเนี่ยตัวศรเนี่ยแหวกอากาศออกไป อะไรประมาณนั้นนะครับก็เราเห็นภาพตรงนี้ละอ่ะแล้วคราวนี้แล้วก็ไปขอให้อาจารย์สมนึกหรือว่าถ้าไม่ใช่แค่อาจารย์สมนึกตอนนี้ผมได้ติดต่อกับครูหลายท่านนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีความสมดุลระหว่างวัตถุดิบที่เรานำมาไม่ใช่นำมาจากนักดนตรีท่านเดียวก็อันนี้จะมีการขอพวกวัตถุดิบทางดนตรีจากอาจารย์อีกหลายท่านนะครับซึ่งก็น่าสนใจครับเวลาไปเจอครูดนตรีไทยเนี่ยท่านจะมีอะไรเล่าให้เราฟังเยอะนะครับแล้วมันจะเป็นตัวจุดประกายให้เราอยากจะทำนู่นนี่นั่นต่อมาอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่สนุกดีครับแล้วก็เป็นอะไรที่พอเราทำไปปุ๊บมันก็เกิดความมันแล้วก็ทำต่อเนื่องได้เรื่อยๆโอ้ยอยากรู้เลยว่าอย่างนี้ถ้าหนึ่งท่ารำแต่เป็นนักดนตรีหลายๆท่านนี่อยากรู้ว่าต่างกันเยอะไหมคะเสียงที่ออกมาหมายถึงว่าแต่ละท่ารำเนี่ยไม่สมมติว่ามีได้แบบว่านำท่ารำท่าหนึ่งไปให้กับนักดนตรีไทยหลายๆท่านได้ลองโดนต้องต่างอยู่แล้วต้องต่างอยู่แล้วต่างกันเยอะเลยไหมคะการตีความเขาคิดว่าก็มันก็คงต้องต่างเพราะว่าตัวแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกันนะครับมีเทคนิคหรือว่ามีเสียงอย่างดนตรีไทยพอเราฟังนักปี่หลายๆคนเล่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีของบางอย่างที่คล้ายๆกันแล้วจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเหรอโอ้เล่นแบบนี้ได้เหรออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเราทำตัวเหมือนนักดนตรีแจ๊สยังไงไม่รู้ครับพอเวลาฟังเพลงไทยก็คือขั้นแรกเนี่ยแกะเพลงนี่คือผมก็ต้องนั่งแกะซึ่งปวดหัวมากเลยครับเพราะแกะเพลงดนตรีไทยแกะยากมากนะครับแล้วก็เอาจริงๆก็จะบอกว่าจะเหมือน 100% คงยากนะครับแต่ว่าเราต้องแกะมาสิ่งที่เราคิดว่าจะเอามาใช้ได้อะนะครับแล้วพอในที่สุดแล้วสมมุตินะแกะได้10ห้อง20 30ห้องอะไรเงี้ยจริงๆใช้จริงๆอาจจะใช้แค่ห้องเดียว3ห้องอะไรเงี้ยครับจะดึงมาเฉพาะส่วนที่เราคิดว่าอันนี้เป็นมีลักษณะเป็นสถิติใช้บ่อยฮะมีความน่าสนใจไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมีทำนองเขาเรียกว่ามีจังหวะที่น่าสนใจนะครับมีขั้นคู่เสียงที่แปลกอะไรเงี้ยที่มันมีความพิเศษว่างั้นเราก็จะเลือกมาเราไม่ใช่ว่าเอาตรงไหนมาก็ได้เพราะบางที่เอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเราต้องทำความเข้าใจว่าเทคนิคของปี่ไทยกับการที่นำถอดมาแล้วให้เครื่องอย่างโอโบหรือบาสูนเล่นเนี่ยมันไม่สามารถทำมาได้แบบ1ต่อ1อยู่แล้วเพราะว่าปี่ไทยไม่มีระบบคีย์เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่จะทำด้วยความคล่องตัวอย่างมากพอเรามาใส่โอโบบาสูนปุ๊บเนี่ยไปไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีระบบคีย์ซึ่งถามว่ามีแล้วดีเหรอดีสิครับเพราะมันไม่เพี้ยนค่ะเพราะฉะนั้นจะถามว่าอ้าวแล้วปีไทยเพี้ยนเหรอก็ถ้าคนไม่เก่งก็เพี้ยนนะครับแล้วก็เขาแน่นอนพอไม่มีระบบนิ้วเนี่ยเขาสามารถทำโน้ตที่เป็นเขาเรียกว่าไมโครโทนหรือว่าการเขาเรียกว่ากริซานโดคือการทำให้โน้ตจากโน้ตต่ำหรือโน้ตสูงเนี่ยเคลื่อนตัวไปเหมือนอย่างไร้รอยต่อเนี่ยนะครับเขาทำได้อย่างง่ายดายเลยครับมันแบบทำแป๊บเดียวแล้วก็สามารถทำได้บ่อยๆด้วยในขณะที่เรามาให้โอโบกับบาสูนเนี่ยเราต้องถามเราต้องศึกษาเราต้องดูชาร์ตนิ้วว่าเอ๊ะนิ้วนี้ไปนิ้วนี้เนี่ยโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตเนี่ยเขาสามารถทำคริสตัลโดได้หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีอยากทำก็ทำหรือแม้กระทั่งมัลติฟอนิกเนี่ยครับอันนี้ทำได้ไหมได้เสียงแบบไหนคัลเลอร์แบบไหนเพราะว่าอย่างพวกปีชวาเขาจะมีครั่นก็คือมีเสียงไอตัวฮาร์โมนิกข้างล่างมามีเป็นสิบอาร์แบบแบบได้ยินมากกว่า1โน้ตใช่ใช่แล้วก็มาบ่อยมากเลยแล้วทำได้ง่ายมากด้วยแต่แล้วถ้าเราไปบอกว่านักโอโบช่วยทำหน่อยสิ จะโดนด่าเอานะ เราก็ต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับทั้งด้านดนตรีและทางด้านโครงสร้างของเพลงด้วยว่าเราจะวางไว้ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับคือไม่ใช่ว่ามาตลอดทั้งเพลงเลยแบบก็นี่ไงก็ได้ยินปี่เขาทำตลอดเวลาแล้วไมโอโบทำไม่ได้มันคนละบริบทกันนะครับเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้ของผู้เล่นด้วยนะครับบางทีเอาอะไรไปใส่มากมายเกินไปมันก็เยอะเกินไปนะครับผมว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนักดนตรีนักประพันธ์เพลงสมัยเนี้ยเวลาที่เขาจะแต่งเพลงที่มันฟังแล้วโมเดิร์นหน่อยนะทุกคนก็จะเอาเทคนิคของเครื่องดนตรีมากลางเลยเอ๊ะนี่ทำนี่ได้แน่นอนเราก็รู้อยู่แล้วว่าปี่ไทยมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เลือกนะแต่ว่าถามว่าเอามาหมดได้ไหมแล้วแต่โอกาสและเวลาที่เหมาะสม
ถึงขั้นที่ว่าคิดถึงคนเล่นด้วยนะครับว่าเราแต่งให้ใครเล่น อะไรเงี้ยในที่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะแต่งให้ครูบาอาจารย์ที่นั่นแหละครับที่เป็นมือหนึ่งของประเทศทั้งนั้นแหละแต่ว่าหวังว่าวันหนึ่งครูบาอาจารย์เหล่านี้นะครับท่านจะเอาเพลงพวกนี้ให้ลูกศิษย์เล่นแต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังมีอาจารย์จากต่างประเทศก็ติดต่อมานะครับว่าจะขอโน้ตเอาไปเล่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจก็เป็นเหมือนประสบความสำเร็จไปเปราะหนึ่งที่ว่าเขาก็จะเอาเพลงไปเล่นใช่ไหมครับก็แต่งเพลงมาไม่มีใครเล่นเนี่ยก็ นะก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามจะไม่แต่งยากมากแต่น้องมุกก็ยักคิ้วบอกโหไม่ยากยังไงเนี่ยทุกคนบอกว่ายากผมแต่งเพลงยากเสมอยากดูโน้ตละจริงๆน้องมุกก็ต้องเล่นครับต้องซ้อมไปแล้วหน่อยนึงแต่ด้วยเหตุบางประการนะครับก็เลยไม่น่าเสียดายไว้รอบหน้านะคะฝากแต่งให้อีกยินดีเลยคราวนี้ไปเป่าทีเดียว3โอโบ3ตัวคนเดียวเหรอคะคนเดียวเลยแหมว่าจะถามถึงว่าเมื่อสักครู่มีพูดมาหน่อยนึงแล้วในเรื่องของเครื่องดนตรีถัดไปเพราะว่าตอนนี้คือที่แต่งไปแล้วเนี่ยมี6เพลงนะคะที่ออกแสดงไปแล้วก็คือ3เพลงสำหรับโอโบ3เพลงโอโบ2เพลงบาซูนแล้วก็มีเพลง Double Woodwind Quintet แล้วก็ยังมีฟลูทนี่เครื่องแรกเลยอ๋อฟลูทเรียบร้อยไปแล้วอาจารย์จีค่ะเล่นไปแล้วแต่ก็ยังเหลืออีก3เพลงนะเพราะว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะ1 5 6 7 7ละเหลืออีก7เพลงใช่ไหมคะอีก7เพลงเองครับ7เพลงนี่มีอะไรบ้างนะคะมีปิโกโลไล่จากฟลูทนะปิกโลฟลูทอัลโตฟลูทเบสฟลูทนะครับเพราะเป็นโอแถวหน้าเนาะโอโบเป็นคอยเกลเบสโอโบนะครับแล้วก็เป็นคลาเนต B flat ใช่ไหม B flat คลาเนตมีเบสคลาเนตแล้วมีคอนทราเบสคลาเนตแล้วก็มีบัสซูนแล้วคอนทราเบสคอนทราบัสซูนนะครับแต่เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีออเคสตราเพราะว่าโอโบดามอไม่มีผมก็เลยเขียนให้แซกโซโฟนนะครับเพราะว่านี้จะขอให้อาจารย์สุพัฒน์นะครับซึ่งท่านจะไปร่วมงาน World Conference ที่สเปนทีนี้ก็เนี่ยคืออยากเพลงเนี่ยอยากจะให้ได้ไปแสดงที่เวทีโลกไม่ได้อยากให้อยู่แต่เฉพาะเมืองไทยแต่พอดีปีนี้โชคดีที่ IDIS มาเล่นที่เมืองไทยนะครับก็เลยว่าจะขออาจารย์บิ๊กเนี่ยไปเล่นที่สเปนจริงๆต้องเป็นที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นสเปนก็ถ้าทันไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดพลาดนะครับก็จะเป็นเดี่ยวอัลโตแซกโซโฟนไปเล่นที่ World Conference ซึ่งเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่ใหญ่ที่สุดของแซกโซโฟนนะครับก็อันนี้เป็นแผนที่วางไว้แล้วก็ในที่สุดแล้วบทเพลงทั้งหมด14เพลงก็จะเล่นเป็นคอนเสิร์ตนะครับถ้าไม่ผิดพลาดก็อาจจะเป็นช่วงกลางหรือปลายเมษาสถานที่ยังไม่แน่ใจปีหน้าใช่ครับอาจจะเล่นที่หอศิลปวัฒนธรรมจุฬาหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็จะมีการบันทึกเสียงหลังจากนั้นเลยพอบันทึกเสียงเสร็จเราก็จะปล่อยไวรัลปล่อยเข้าพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งหลายค่ะก็รอติดตามบทเพลงfrom the ring จากสังเวียนมวยนะ ด้วยว่า Lord of the Ring ไม่ใช่คือ ชื่อนี้แบบว่าจริงๆผมชอบชื่อภาษาอังกฤษมากกว่าชื่อภาษาไทยมันยาวชื่ออะไรนะเนมจากสังเวียนสู่เสียงเครื่องลมไม้อุ๊ยก็พอดีนะแล้วบทประพันธ์แล้วก็มีวงเล็บบทประพันธ์เพลงจากท่ารำมวยไทยอะไรเงี้ยครับอุ๊ยรอจะได้แบบว่ามีเพลงใหม่ๆให้เด็กรุ่นใหม่ได้เล่นกันมีบทเพลงส่งท้ายให้สักหน่อยก่อนที่วันนี้เราจะจากการโหนี้ได้อะไรเยอะมากเลยจากอาจารย์ยศครับผมก็บทเพลงที่อยากจะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะครับน่าจะเป็นบทเพลงสำหรับคอนทราบัสซูนกับเปียโนนะครับเพราะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ยินนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกปกตินี้เขาโผล่มาติดเดียวเองนะในวงออเคสตราแล้วก็จะเป็นเพลงชื่อว่าเสือลากหางนะครับเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอย่างที่บอกครับต้องกวนไว้ก่อนนะครับก็ไม่รู้จะกวนจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองฟังเพราะว่าเวลาจะแต่งเพลงเนี่ยเราต้องฟังเพลงเยอะนะครับก็ฟังเพลงที่เราก็พยายามค้นหาเพลงที่เขียนให้คอนทราบัสซูนกับเปียโนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีน้อยนะครับเนื่องด้วยคอนทราบัสซูนต้องบอกก่อนเป็นเครื่องดนตรีที่แพงมากนะครับตัวเป็นล้านนะครับหลายล้านหลายล้านด้วยครับแล้วก็ทุกคนก็บอกโหแพงขนาดนี้แน่นอนครับก็คนที่จะมีครอบครองก็น้อยมากใช่ไหมฮะแล้วก็ยัง
ในบทเพลงออเคสตราเนี่ยก็จะมีน้อยอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นราเวลเปียโนคอนแชร์โต for left hand นะครับก็จะเป็นโซโล่ใหญ่ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ยินส่วนใหญ่จะมาก็จะมาเสียงแตกๆแผดๆนะฮะได้ยินเสียงเป็นเหมือนเดินโดนเหยียบใบไม้แห้งในป่าโอ้เห็นภาพเลยนะซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นการนำเสนอในลักษณะว่าเสียงแบบคอนทราบัสซูนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็เลยนำเสนอน้ำเสียงที่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเขาก็เล่นทำนองเพาะๆได้นะแต่เสียงอาจจะเหมือนคนตัวใหญ่แบบขี้ใจน้อยขี้งอนพอสมควรนะครับ นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่มีจังหวะที่สนุกสนานนะครับแล้วก็เล่นคลอไปกับเปียโนจะมีความเป็นมินิมอลลิซึมบ้างนะครับมีการสนทนากันระหว่างบาสูนแล้วก็คอนทราบาสูนก็จะแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีช่วงนึงที่ยังเล่นตัวโน้ตสะบัดเหมือนกับปี่ไทยนะครับจะเป็นปี่ขนาดใหญ่จริงๆปี่ไทยเนี่ยก็มีปี่ใหญ่ๆก็มีนะครับอย่างปี่จุมปี่ปี่แน่พวกนี้จะมีหลายขนาดมากเลยนะปี่พอมันขนาดใหญ่ปุ๊บเสียงก็ใหญ่ตามเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆคอนทราบาสูนแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีไทยที่ใหญ่ขนาดคอนทราบาสูนนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละครับคือดนตรีที่ใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีเทคโนโลยีพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันเป่าไม่ออกครับเพราะว่าด้วยความที่มันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีระบบตัวที่เป็นระบบคีย์ครับที่ให้เรากดนิ้วนึงมันไปกดอีกนิ้วนึงเพราะเครื่องมันใหญ่มากเราไม่สามารถใช้นิ้ว5นิ้วของเราเนี่ยไปกดได้ทุกรูถูกไหมครับใช่เพราะมันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเราจะไม่เห็นเครื่องดนตรีไทยขนาดใหญ่โดยเฉพาะเครื่องลมเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีด้านโลหะหรือว่าอะไรซึ่งไปเขาเรียกว่าไปทำให้มันติดอยู่บนเครื่องดนตรีเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่ามีเครื่องดนตรีขนาดใหญ่อย่างเช่นคอนทราบาสูนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโอกาสอันดีครับที่ว่าจะ transform ส่งต่อเพลงไทยไปสู่เครื่องดนตรีที่หายากแล้วก็ฟังได้ยากนะครับแล้วคอมบิเนชันนี้ก็หาฟังยากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบทเพลงที่อยากนำมาเสนอมาให้ผู้ฟังได้ลองรับฟังดูว่าเพลงเสียงจากคอนทราบัสซูนเนี่ยมีน้ำเสียงอย่างไรแล้วก็สามารถสื่อสารความเป็นเสือลากหางได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันในตอนท้ายรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยศมากเลยค่ะสนุกมากก็รอติดตามต่อไปกับโครงการนี้แล้วก็โครงการอื่นๆในอนาคตอีกหวังว่านะสู้ๆนะคะขอบคุณครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและยศวณีสอนค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the world via the voice